วันนี้จะมานำเสนอเมนูกินข้ามปีค่ะใกล้จะปีใหม่อีกแล้วค่ะใครที่ยังนึกเมนูกินข้ามปีไม่ออกวันนี้ก็เลยนำเสนอเมนูส้มตำปูปลาค่ะวิธีการทำก็เหมือนคนอื่นเลยค่ะมีพริกมีกระเทียมมีมะเขือมะกอกแบบส้มตำลาวก็ต้องใส่มะกอกใส่มะนาวซี่แล้วก็เอาไปคลุกๆตำๆสักนิดสักหน่อยปรุงด้วยชูรสน้ำตาลปี๊บแล้วก็น้ำปลาที่เด็ดก็คือใส่น้ำปลาค่ะวันนี้เลือกเทอร์โบปลานัวถึงใจแน่นอนค่ะใส่ปูจืดลงไปตำตำตำเสร็จแล้วใส่มะละกอค่ะเมนูส้มตำปูปลาเนี่ยก็เป็นเมนูที่เราคุ้นเคยกันเนาะแน่นอนกินข้ามปีบอกเลยว่าแซ่บเราจะเป็นคนแซ่บคนเด็ดมีพลังสู้ซ่าและที่สำคัญก็คือเป็นคนอร่อยน่าชิมแต่สุดท้ายแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเมนูอะไรขอให้ปีใหม่ของทุกๆคนนะคะเจอแต่สิ่งดีๆเงินทองไหลมาเทมาร่ำรวยกันทุกๆคนนะคะเมนูสำหรับวันปีใหม่ของทุกคนอยากกินอะไรกันบ้างลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะเดี๋ยวจะไปอ่านค่ะ